สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปัจจุบันวันลียอดกตัญญูตำนานเด็กดีตัวจริงชีวิตใหม่วัย45ปีกลายเป็นแม่ลูก2หากย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักวันลีบุญเสงหรือวันลีณรงค์เวชเด็กหญิงยอดกตัญญูเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องวิ่งกลับบ้านไปป้อนข้าวแม่ที่ไม่สบายและยายที่มองไม่เห็นทั้งที่ในตอนนั้นเธอมีอายุแค่12ปีแต่เธอกลับมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ต่อมาครูที่โรงเรียนรู้เรื่องราวของเด็กหญิงวันลีจึงพยายามหาทางช่วยเธอเรื่องราวความกตัญญูของเธอแพร่ออกไปจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอเรื่องราวชีวิตของเธอทำให้สื่อต่างๆให้ความสนใจเด็กหญิงวันลีจึงเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและหลังจากนั้นเรื่องราวของเธอก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเขียนเป็นหนังสือออกมารวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญหน่วยงานต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเธอเป็นเครื่องหมายสุดยอดความกตัญญูปี2524เลยก็ว่าได้โดยวันลียอดกตัญญูตัวจริงนั้นมีชื่อจริงว่าวันลีบุญเสงหรือชื่อเดิมวันลีณรงค์เวชเกิดเมื่อปี2511ปัจจุบันยังคงอยู่ที่บ้านเดิมในจังหวัดสมุทรสงครามและแต่งงานกับพันตำรวจโทธนพัฒน์บุญเสงมีบุตร2คนปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ